ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการเลยค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่น่าสนใจมาให้ศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้นำไปพัฒนาธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเห็นบนนี้แล้วผักหน้าตาน่ากินน่ารับประทานแบบนี้ค่ะความสดใหม่แบบนี้ทุกท่านสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากตัวนี้ตัวเดียวเลยถุงที่เขาบอกว่าหายใจได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทางดร.วิชุดาดาวนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนา Active Pack จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTech นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าดร.ฝนแล้วกันเนาะค่ะได้ค่ะดร.ฝนคะจริงๆที่มาที่ไปเนี่ยพอแต่ไปค้นดูเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าตัวถุงที่หายใจได้เนี่ยเขามีชื่อโครงการด้วยนะเขาบอกเป็นชื่อโครงการนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทยชื่อยาวใช่ค่ะที่มาที่ไปของตัวโครงการคืออะไรคะค่ะก็ด้วยสำหรับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะก็เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาค่ะภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะหน้าที่หลักแน่นอนคือวิจัยและพัฒนาค่ะแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์จริงนะคะทีนี้โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการนะที่เป็นinitiative ของสวทช.เองก็คือต้องการเป็นให้เป็นโครงการที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในระดับพันล้านในระดับพันล้านสเกลใหญ่ด้วยว่างั้นใช่ใช่ค่ะงั้นการทำงานหรือกลไกของการทำงานของโครงการก็จะต่างจากงานวิจัยพัฒนาอย่างเดียวนะคะจะมีการกระตุ้นให้นักวิจัยเองแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำให้เกิดการผลักดันให้มันสามารถไปตอบโจทย์เชิงพาณิชย์ได้ก็คือวิจัยเสร็จเรียบร้อยในแลบทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยต้องเห็นผลงานนี้ไปใช้ในธุรกิจจริงๆใช่ใช่ค่ะซึ่งใช่ขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนอีกมากมันไม่ใช่ว่าวิจัยเสร็จในห้องปฏิบัติการแล้วจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ค่ะโครงการนี้จัดตั้งมานานแล้วหรือยังนะคะดร.ฝน3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้ว3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นผลงานวิจัยออกไปสู่ท้องตลาดบ้างแล้วหรือยังก็เรียกว่าเป็นงานที่ท้าทายสำหรับนักวิจัยที่เราต้องออกไปจากกรอบนะคะที่เราเคยทำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกไปจากคอมฟอร์ตโซนที่เคยอยู่แบบว่าสบายสบายใจต้องออกไปลองอะไรสิ่งที่มันท้าทายขึ้นมาบ้างใช่เราต้องเข้าใจด้วยเข้าใจความต้องการของเอกชนนะคะต้องไปเรียนรู้ลักษณะการทำงานใช้งานจริงอะไรเงี้ยเราก็พบทั้งปัญหาอุปสรรคแล้วก็ได้คือจริงๆเราทำงานเป็นทีมนะคะเราทำงานเป็นทีมเนี่ยมันช่วยหลายๆอย่างให้เราได้ช่วยกันระดมสมองบูรณาการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอกชนทั้งหลายเนี่ยก็กลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการที่จะช่วยผลักดันด้วยเพราะว่าบอกได้เลยว่างานวิจัยจะไปสู่เชิงพาณิชย์หรือเกิดผลประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน่วยวิจัยที่จะทำเท่านั้นคือพาร์ทเนอร์นะคะเอกชนเนี่ยสำคัญมากก็คือคนที่ผลักดันเนี่ยต้องไม่ใช่แค่คนที่เป็นนักวิจัยแต่ต้องได้รับการผลักดันจากทั้งฝ่ายของทางภาคเอกชนหรือฝ่ายธุรกิจด้วยนี่แหละให้เขาเล็งเห็นและต้องเอาไปใช้ได้จริงณปัจจุบันนี้โครงการที่บอกจะตั้งมา3ปีได้นำออกมาสู่ท้องตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าสุดท้ายที่เราทำกันมา3ปีเนี่ยเราได้อะไรออกมาบ้างคะก็ถ้าตอนนี้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้มีตัวอย่างที่อยู่ในร้านค้าแต่ว่าตัวถุง Active เนี่ยที่บอกว่าเป็นถุงหายใจได้นะคะคือตอนนี้ก็มีใช้จริงแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ใช้ในห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นผักแบรนด์ My Choice ซึ่งจริงๆเราเปิดตัวไปเมื่อ27เมษายนปีที่แล้วที่เซ็นทรัลพระราม9ตรงนี้เองค่ะเออใกล้ๆกันเลยใช่ค่ะเปิดตัวกับการใช้ถุง Active Pack ครั้งแรกใช่ใช่ค่ะที่ท็อปใช่ไหมคะท็อปใช่ค่ะท็อปก็เปลี่ยนถุงสำหรับบรรจุผักสดนะคะที่เป็นผักใบะนะคะมาเป็นถุง Active Pack ทั้งหมดทำไมเขาถึงยอมเปลี่ยนตัว Active Pack ทำไมถึงเขาต้องเปลี่ยนมาใช้ด้วยอะคะดร.ฝนค่ะจริงๆแล้วท็อปส์ก็เริ่มต้นนะคะเราเริ่มต้นจากที่ว่าเข้าไปคุยว่าเรามีงานวิจัยตัวนี้ซึ่งทางผู้บริหารท็อปก็สนใจในมุมมองที่เราบอกว่ามันสามารถให้ช่วยรักษาความสดนะคะรักษาความสดแล้วก็ยืดอายุแต่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นมันสามารถที่จะช่วยลดของเสียที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยอ๋อไม่ใช่แค่เฉพาะว่าตัวผักมันจะสดอย่างเดียวนะจ๊ะอย่าลืมพี่ว่าพอผักสดมากขึ้นของเสียปริมาณต่างๆที่มันเน่าที่ต้องทิ้งมันก็ลดน้อยลงไปด้วยใช่ค่ะอันนี้คุณสมบัติที่เราทำให้ Active Pack เป็นเนี่ยค่ะ
มันได้กี่วันนะคะกับการเก็บของสดก็ถ้าเป็นลักษณะของผักใบนะคะก็7-14วันนะคะขึ้นกับชนิดซึ่งมากกว่าเดิมที่ใช้ได้เพียงแค่ถุงพลาสติกธรรมดาทั่วไปเนี่ยแค่ประมาณ3วันก็2-5เท่าอะค่ะค่ะโอ้ตอนนั้นที่ไปพูดคุยกับทางท็อปบอกว่าคุณสามารถเก็บผักได้นานขึ้นนะมากกว่าเดิมประมาณ5เท่าค่ะแล้วก็ยังลดขยะหรือว่าของเสียเน่าทิ้งได้อีกด้วยใช่ค่ะพอไปเสนอแบบนี้แล้วตุ้มทีเดียวท็อปเห็นด้วยเลยเหรอคะก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคะเพราะว่าคือในการทดลองในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันก็ถูกถึงระดับนึงแหละเรามั่นใจว่ามันช่วยรักษาความสดลดของเสียอะไรทั้งหลายแต่ได้แต่ว่าพอนำไปใช้จริงค่ะนะคะเราต้องไปลองในระบบการใช้งานจริงเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องค่อยๆปรับค่ะไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะดร.ฝนค่ะอย่างเช่นอย่างถุงตอนแรกเนี่ยเราทำให้มันเป็นถุงหายใจได้คือในตัวของเนื้อพลาสติกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่มันมีรูเราเรียกว่ารูก็ไม่ใช่หรอกว่าเนื้อพลาสติกเนี่ยมีความมีช่องว่างมีช่องระบายอากาศอย่างนั้นด้วยคะเรียกว่าเป็นช่องว่างเลยว่าที่ทำให้ทั้งออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันผ่านเข้าออกได้พอมันผ่านเข้าออกด้วยเองมันก็ปรับสมดุลให้เหมาะสมนะคะทีนี้ตัวสมบัตินั้นอะเป็นสมบัติหลักซึ่งผ่านแล้วแต่ท็อปก็ขอเพิ่มในเรื่องของว่าเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยเวลาที่เขาเลือกผักเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเปิดถุงดูได้เขาจะดูใช่ไหมคะดูลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใสอ๋อให้เห็นว่าข้างในเนี่ยฉันยังสดอยู่จริงๆนะจ๊ะใช่แล้วก็เวลาที่วางในตู้แยกตู้แช่เนี่ยมันจะไม่เกิดเป็นฝ้าๆที่เรามันเป็นหยดน้ำเกาะๆแล้วเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเรื่องของความใสไม่เกิดฝ้าอยากให้ได้ความหนาคงเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาวางกันแล้วผักมันไม่ช้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่าที่เราคิดไว้ในตอนที่เราทำงานตอนแรกใช่ค่ะพอทำเสร็จแล้วก็พอไปใช้จริงก็ต้องไปดูที่โรงแพ็คอีกว่าโอ้มันเปียกกว่าในแล็บเวลาเราทำแพ็คในแล็บมันก็จะแห้งๆใช่ไหมคะเราควบคุมได้ปรากฏว่าเราโรงแพ็คจริงมีเรื่องของความชื้นแล้วคนแพ็คแต่ละคนเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องการให้เราเข้าไปดูแล้วก็ปรับปรุงจนถึงขั้นที่ว่ามันจะต้องไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการที่เขาทำงานเหมือนเขาบอกว่าเขาต้องแพ็คผักให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงได้ไม่ใช่2ชั่วโมง50นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดกระบวนการเดิมที่เขาเคยใช้ในการแพ็คผักเขาใช้เป็นคนอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดคน1คนต้องแพ็คให้เสร็จใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดนานมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับกระบวนการผลิตอื่นๆต่อไปเนาะใช่ค่ะทำยังไงให้เขาเนี่ยแพ็คได้เหมือนเดิมใช่แต่ว่าได้ของได้ถูกใช้ถุงที่สามารถหายใจได้และก็ผักสดอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วเราต้องเข้าไปช่วยคลุกคลีแบบนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะก็คือเราเข้าไปทั้งไปที่ตัวแปลงปลูกไปดูว่าเวลาเก็บมาเนี่ยระบบที่เขาขนส่งเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราเข้าไปช่วยไหมแต่ว่าเราจะต้องทำอินสตรักชั่นให้ว่าเวลาแพ็คต้องทำไงเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าต้องแบบทำให้มันพองๆก็จะได้มีอากาศใช่แล้วก็ไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวมันแลกเปลี่ยนอากาศเองอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเข้าไปถึงระดับโอเปอเรชั่นขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอเข้าไปทำแล้วก็คุกคลีเนี่ยร่วมพัฒนาร่วมกันเนี่ยมันถึงเห็นผลชัดนะคะว่ามันสามารถที่จะไปใช้งานจริงได้นี่ที่บอกว่าโจทย์ได้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแน่ๆแต่นี่อยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมอะค่ะดร.ฝนตัวถุงหายใจได้เนี่ยคุณสมบัติอะไรบ้างของเขาแล้ววิธีการที่ทำให้ผักยังสดอยู่ได้แบบนี้ค่ะค่ะก็ทำยังไงคืออย่างที่บอกนะคะว่าผักผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วเราเก็บมาแล้วจากต้นเนี่ยค่ะยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่ยังหายใจก็คือเหมือนคนเนี่ยต้องการออกซิเจนแล้วเขาก็จะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมคะทีนี้ถุงโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบให้เอาออกซิเจนเข้ามาได้อีกเยอะๆอ๋อคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก็เกิดเป็นมลพิษอยู่ข้างในถุงเก็บไว้อย่างนั้นใช่ฉะนั้นมันพอมันคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆมันก็จะเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนก็เป็นเหตุให้เกิดกลิ่นหมักบางครั้งเราเห็นว่าผักมันยังเขียวอยู่แต่เปิดมาแล้วมันมีกลิ่นใช่ๆแถวบ้านได้กลิ่นโอๆนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือว่าในลักษณะของมันเนี่ยเวลาที่ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอ้น้ำซึ่งพวกนี้มันจะเกิดตลอดเวลาในระยะเวลาในการหายใจเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลดปริมาณคือคล้ายๆกับว่าให้มันอยู่ในสภาวะที่ทั้งแก๊สทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลคือใช้กับได้เข้ามาเท่ากันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับจำศีลใช่ไหมคะผักผลไม้ก็จะเหมือนกับจำศีลเพราะฉะนั้นมันก็จะรักษาความสดความรสชาติอะไรอย่างเงี้ยได้ยาวนานขึ้น
นี่มันคล้ายๆกับเวลาเรากินผักผลไม้ที่อยู่บนต้นที่เขายังสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมนู่นนั่นนี่แต่พอเราเด็ดออกมาแล้วเนี่ยความสดของเขาหรือว่าคุณสมบัติพวกแบบสารอาหารต่างๆมันก็จะร่อยลงไปเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวถุงตัวนี้เนี่ยเขาจะยังสามารถรักษาภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นของตัวเขาเองได้นานมากยิ่งขึ้นใช่ๆค่ะคือเราเรียกว่าจริงๆแล้วมันคือลดอัตราการหายใจอะค่ะคือผักผลไม้จริงๆแล้วมันก็มีอัตราการหายใจไม่เหมือนกันเนาะคือถ้าเราสังเกตเนี่ยอย่างเช่นอย่างตัวเห็ดเนี่ยค่ะจะหายใจเร็วมากคืออะไรที่เสียเร็วๆเนี่ยค่ะหายใจเร็วคายน้ำอะแต่รู้แค่นี้แหละจะเห็นจากน้ำคายออกมาได้ค่อนข้างง่ายเลยล่ะใช่ๆนี่จริงๆที่บอกว่าตัวเห็ดตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่แพ็คมาประมาณ1อาทิตย์แล้วใช่มั้ยใช่ๆค่ะอันนี้จริงๆตัวเห็ดเนี่ยเป็นตัว product ตัวที่2ตัวแรกของเราคือ active pack ถุงใสๆธรรมดาแบบนี้ใช่มั้ยคะอันนี้ก็จะเป็นเราออกแบบให้เหมาะสมกับผักใบทั่วไปทีนี้เรามีโจทย์เข้ามาค่ะว่าต้องการที่จะเก็บเห็ดแล้วผู้ที่ให้โจทย์เรามาเนี่ยโครงการหลวงเนี่ยเขาก็มีโจทย์ว่าเขาสนับสนุนนะคะชาวดอยให้ทับปลูกเห็ดนะคะเป็นอาชีพเสริมทีนี้ปริมาณเห็ดมันเยอะมากแต่ว่าปัญหาของเขาคือว่าเขาก็ขายได้แต่เฉพาะในเชียงใหม่เพราะว่าขนส่งลำบากจริงๆใช่มันใช้เวลาแล้วก็เวลาที่เห็ดมาถึงกรุงเทพก็เป็นวันที่มันก็อยู่ได้อีกวันสองวันเขาก็ต้องทิ้งมันก็น่าเสียง่ายแล้วบอกว่าไม่สวยแล้วเขาไม่อยากขายมันก็เกษตรกรเนี้ยเวลาเขาปลูกมาเขาเอามาส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นงั้นทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ออกแบบเป็นตัวถุงรุ่นนี้เป็นรุ่นอัลตร้าต่างจากเดิมตัวจาก Active Pack ยังไงใช่เพราะว่าถุงรุ่นอัลตร้าเนี่ยตัวแผ่นสีขาวข้างหลังเนี่ยค่ะมีการprocess ให้มันมีรูพรุนยิ่งเยอะกว่าถุงรุ่นใสนี่อีกเฉพาะตัวสีขาวข้างหลังนะคะค่ะเป็น10เท่าเลยค่ะก็คือตรงนี้นี่เองอันนี้สีขาวแบบนี้ใช่ค่ะสีขาวอันนี้คือเป็นฟิล์มPP เป็นฟิล์มรูพรุนค่ะนะคะทีนี้พอฟิล์มตัวนี้เนี่ยเราใช้ประกบเนี่ยพบว่า เมื่อไปทดสอบเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะยืดอายุเห็ดนะคะจากเดิมเนี่ย3วัน4วันเนี่ยค่ะ มีอายุถึง 7-10 วันนั้นทำให้ทางโครงการหลวงก็สามารถที่จะส่งเห็ดเนี่ยเข้ามาขายในร้านโครงการหลวงในกรุงเทพได้เพราะว่าคือดีมานด์อยู่ที่กรุงเทพนะคะตอนนี้ก็คือกลายว่าส่งมาก็เท่าไหร่ก็ขายหมดเมื่อก่อนนี้คือเขาบอกว่าไม่มีคนเห็นเลยว่าโครงการหลวงมีเห็ดหอมสดใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเสียเร็วเขาเลยรีบทิ้งค่ะตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะมีเห็ดเนี่ยซัพพลายทั้งอาทิตย์แล้วก็รอบใหม่ก็จะเข้ามาต่อเนื่องกันได้ค่ะนี่จริงๆมันช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของตัวเกษตรกรเองที่เขาอาจจะมีข้อจำกัดในการวางขายในเรื่องของการกระจายสินค้าตัวถุงตัวนี้ทำให้เราสามารถกระจายสินค้าไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้จะพูดจริงๆก็คือขายได้มากขึ้นใช่ก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเพราะเยอะมากเลยที่เราพบว่าถ้าเขาจะบอกว่าถ้าเขาเพิ่มได้อีก2วันเนี่ยคือยอดขายเขาจะเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้มียอดซื้อเพราะทุกคนก็กลัวว่าถ้าซื้อไปแล้วมันต้องทิ้งซื้อไปแล้วแบบเก็บได้วัน2วันก็ต้องนั้นแล้วโอ้รู้สึกมันไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เนาะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของตัวที่เราทำให้ถุงหายใจได้นะคะมีกี่รูปแบบแล้วคะดร.ฝนตอนนี้มีที่ออกสู่ตลาดแล้วก็มี2รูปแบบนะคะในรูปแบบถุงซึ่งอันนี้ Active Pack ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะผลิตได้ทุกขนาดที่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถที่จะสกรีนได้ทำได้เหมือนถุงพลาสติกทั่วไปนะคะอีกตัวนึงที่เป็นถุงเห็ดเนี่ยค่ะเราใช้ได้ทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ฝรั่งค่ะมะม่วงนะคะมะม่วงสุกนี่ถ้าเก็บตอนที่ยังไม่สุกสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 30-40 วันเลยเฮ้ยข้ามน้ำข้ามทะเลไปขายต่างประเทศได้เลยใช่ไหมคะค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เรามองเห็นโอกาสด้วยว่าถ้าสามารถเปลี่ยนโหมดของการขนส่งจากทางเครื่องบินเป็นทางเรืออะไรเงี้ยมันจะสามารถที่จะลดต้นทุนนะคะใช่ใช่ยืดอายุของตัวอาหารเพื่อที่เราจะได้กระจายแล้วก็ลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งไปได้ใช่ค่ะบางครั้งมันช่วยในเรื่องของการจัดการพวกสต็อกด้วยเพราะว่าบางทีผลผลิตเนี่ยเข้ามาปริมาณมากในช่วงที่เป็นพีคโอ้ใช่ใช่เยอะเกินไปล้นเยอะเกินไปถ้าสามารถที่จะเก็บนะคะเป็นสตอเรจเป็นปริมาณเยอะๆแล้วก็ค่อยเอามาขายตอนที่ราคาสูงขึ้นหรือดีขึ้นมันก็จะช่วยคือในลองรันเนี่ยมันก็น่าจะช่วย stabilize ให้ราคามันไม่ขึ้นลงสูงมากนักฟังแบบนี้แล้วดีใจแทนเกษตรกรแทนชาวสวนชาวไร่ของเราเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้นทุนล่ะคะค่ะถ้าตัวต้นทุนเนี่ยด้วยตัวเทคโนโลยีนะคะแน่นอนมันมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างในส่วนของถุง Active Pack เนี่ยเรามองว่าแน่นอนราคาเนี่ยถ้าเกิดสั่งเป็นปริมาณเยอะๆเนี่ยก็น่าจะ
อยู่ที่ประมาณต้นทุนของตัววัตถุดิบก็น่าจะขึ้นประมาณ 20-25% แต่ถ้าเทียบกับปริมาณของเสียที่จะทิ้งน้อยลงใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราก็ดีใจมากที่ว่าอย่างท็อปเนี่ยเพิ่งใช้มา1ปีแล้วหลังจากที่เราเข้าไปรีวิสิตก็คุยกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พบว่ามันลดของเสียจริงๆนะคะในการที่เก็บข้อมูลตลอดปีเนี่ยฉะนั้นในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับลดของเสียเนี่ยเขาก็มองว่ามันคุ้มค่ากันและไม่จำเป็นที่ต้องมาขึ้นราคาผักคือนอกจากจะรักโลกมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยตัวธุรกิจก็ไม่ได้กระทบด้วยมันคือความคุ้มค่าที่ได้ทั้งผู้บริโภคและทั้งฝั่งของบริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองแสดงว่าถ้าเกิดซื้อล็อตเยอะๆเพิ่มมาแค่ 25% ใช่ใช่ค่ะอันนี้สำหรับตัว Active Pack ใช่ค่ะแล้วอีกแบบนึงตัวนี้ก็ฟังค่ะตัวนี้เนี่ยใช่ตอนนี้เรากำลังมองหาเราก็เปิดรับนะคะคนที่ต้องการที่จะผลิตแล้วก็ตอนนี้เองคือเราทำเองหน่วยวิจัยทำเองก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณถุงละประมาณ5บาทตกต่อถุงแบบนี้ขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังคือแต่อย่างเห็ดหอมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เขาจะใส่เป็นถุงเอ้ยเป็นกล่องใช่ใช่แคมเชลไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ประมาณน่าจะประมาณ3บาทก็ไม่ได้สูงกว่ากันเยอะนะใช่ค่ะแต่อย่างที่คุยกับเข้าไปลงพื้นที่ไปถามเนี่ยเขาก็บอกว่าการใส่ถุงเนี่ยทำให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาใส่กล่องเขาต้องค่อยๆเลียงถูกทีละชิ้นเดี๋ยวมันช้ำใช่ทีนี้พอใส่ถุงเนี่ยเขาสามารถที่จะทำแพ็คได้ปริมาณเยอะขึ้นในเวลาที่น้อยลงแต่ถ้าดูเผินๆแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือใช้พื้นที่น้อยลงแน่ๆนะคะเพราะตัวกล่องยังไงก็จะมีเวลาปิดฝานู่นนี่มันก็จะมีความขนส่งใช่ขนส่งอาจจะแบบต้องใช้รถเยอะกว่าเดิมใช่ค่ะตัวโจทย์ก็จะเข้ามาตอบตรงนี้ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สั่งล็อตเยอะๆแต่ว่าอยากทดลองใช้บ้างว่าถุงตัวนี้มันดีจริงหรือเปล่าเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะดร.ฝนคือเราเองเนี่ยค่ะให้ความสำคัญมากๆกับการทดลองเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเราเองไม่ได้แค่เอาถุงให้แต่เราต้องการที่จะ เข้าไปช่วยดูทั้งระบบ supply chain นะคะว่ามันเหมาะสมหรือควรจะเริ่มใช้ถุงในช่วงไหนของ supply chain นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการถ้าเป็นผู้ประกอบการทางผลิตผลสดที่สนใจเนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาที่ทางสวทช.นะคะติดต่อไปตรงที่ M-Tech ได้เหมือนกันไหมคะใช่ได้ค่ะที่ M-Tech ก็จะแล้วเองก็มีเว็บไซต์นะคะก็คือ M-Tech M-T-E-C ค่ะ .or.th แล้วก็ /activepack อ๋อก็คือเข้าไปที่ www.mtec.co.th/or.th /activepack ใช่ค่ะไปติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เนาะค่ะหรือจริงๆเห็นมีแบบนี้ด้วยเล็กๆน่ารักแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเหมือนกับสตาร์เตอร์คิทนะคะเวลาที่เราไปออกงานเนี่ยมักจะมีผู้ประกอบการสนใจค่ะแล้วเขาก็อยากจะทดลองนะคะเราก็จะมีประมาณ20ถุงเนี่ยค่ะให้แล้วก็อาจจะมีความอธิบายเพิ่มเริ่มต้นว่าควรจะทดลองแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าต้องการใช้เพิ่มเนี่ยเราก็มาคุยกันในเรื่องของว่าจะแพ็คอะไรปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นเพียงแค่ถุงแต่ถ้าเกิดมานั่งคุยกันมีจะเห็นนะคะว่าด้วยความหลากหลายด้วยคุณสมบัติของถุงที่มันเปลี่ยนไปที่เราเพิ่งว่าถุงหายใจได้เนี่ยมันทำให้ภาพของธุรกิจเนี่ยกลับมาคึกคักได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะอุ้ยจริงๆเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาตหาเวลามาคุยกับดร.ฝนอีกทีแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมกับเราในรายการวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนถุงให้ออกเป็นถุงที่หายใจได้เนี่ยค่ะตัวธุรกิจของเราเองเนี่ยก็สามารถต่อยอดโอกาสทางการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะหากใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อไปทาง M-Tech ได้เลยค่ะ www.mtec.or.th/activepack นะคะลองเข้าไปดูก่อนว่าสิ่งที่ทาง M-Tech นี้เนี่ยกับตัวธุรกิจของเรามันจะมาแมทช์กันได้ตรงไหนเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ